เคครับก็มาถึงจุดที่เขาเรียกไงอ่ะเป็นพอยต์ออฟอินเทอร์เรสต์อีกจุดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูนะตอนนี้อยู่ในเมืองไอ้ชื่ออะไรยากอยู่ครับผมไม่ใช่เมืองปางนะก่อนอื่นมันจะเป็นอาคารนี่ฮะ SOB Chain Security เลยนะไอ้อาคารที่มีกล้องวงจรปิดอยู่ข้างในอันนี้นะไอ้ที่ตอนแรกมันจะมีคนที่หัวแหว่งไปข้างนึงอยู่ข้างในที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยแล้วก็ขอญาติจากเราไปแล้วก็เปิดห้องข้างหลังให้เราครับผมแต่ที่เราจะขึ้นไปถึงข้างบนนั้นนะอ่ะโอเคมาดูกันก่อนจะต้องมีเพื่อนโดดสูงอันนี้แล้วก็โดดสูงอีกอ้าวกดผิดเนี่ยฮะเราจะเข้ามาได้แล้วทีนี้พอเข้ามาก่อนในตรงนี้จะมี Pocket Secretary อันหนึ่งให้เราทำการสำรวจไปก็เราจะได้รหัสอะไรสักอย่างมาครับผมไอ้นั่นน่ะจากนั้นตรงนี้นี่กล้องวงจรปิดคือไอ้ของภาพจากกล้องวงจรปิดของรูปเราของเวก้าครับผมที่ลูซิก้าสเตชันแล้วก็ที่โรสการ์เด้นคาเฟ่ที่ไอ้จุดนั้นนะ someone go looking to test out the game ก็คือบางคนเขาต้องการที่จะเขี่ยเราแอมบูเทียเนี่ยมันจะมีจุดบอกอยู่เนี่ยครับผมเนี่ยเจออีกแล้ว Pioneer Interest ของเรา Mystery Stalker โอเคครับเนี่ยครับเป็นจุดลับนะก็เดี๋ยวผมจะเบรกนี้ก่อนนะครับอย่าพึ่งนะตรงนี้มีคอมพิวเตอร์ดีกว่าต้องแฮกเอาโอเคแฮกก็ได้เดี๋ยวขอแป๊บนึงนะเอาเดี๋ยวก็มาแล้วเอาให้คุ้มหน่อย Anomaly เอ้าเจอเลยเหรอวะงั้นยึดเลยแล้วกันโอเคครับเรียบร้อยอ๋อเป็นเมลธรรมดาไม่มีอะไรโอเคงั้นก็ไม่มีอะไรแล้วก็เนี่ยครับผมสำหรับขั้นตอนนี้จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูครับผมว่าไซมิชชั่นที่เราได้มาเนี่ยมันจะส่งผลอะไรกับเราหรือยังไงหรือเปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเบรกไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวพอเราถึงช่วงทำไซมิชชั่นเดี๋ยวกลับมาอีกทีเดี๋ยวเจอกันครับผมโอเคครับผมมาต่อนะครับผมกับตรง Point of Interest ของ Mystery Stalker ครับผมซึ่งผมบอกไปแล้วนะว่าเรารับเควสตรงนี้ได้ไกลทีนี้จุดที่เราต้องทำนะครับผมขั้นแรกร้านนี้ครับผมร้านขายเนื้อเนี่ยนะขึ้นไปข้างบนนี่เป็นจุดที่เราต้องทำต่อไปนะครับผมเพื่อใครงงจุดมันหายากนะแต่ว่าเอาเข้าจริงคือสำรวจในวงกลมเนี่ยเดี๋ยวก็เจออ่ะปิดฮีเตอร์จากนั้นก็นี่ครับนี่เราเจอคนนี้อยู่ซึ่งเนี่ยครับที่เป็นคนที่เราต้องการตัวเขาคือคนที่ตามเรามาตั้งแต่เหตุระเบิดที่สถานีรถไฟมาครับคุยกัน Stop right there on no sudden moveAll right, now just take it easy. Take it easy? After what you did? All those people you killed? No, no way. You are not leaving until I get answers. ครับคนนี้ก็เข้าใจผิดไงว่าเราเป็นคนที่ไล่ฆ่าคนที่ไม่ดีต้องบอกว่าก่อวิราศกรรมที่สถานีรถไฟแล้วก็ต้องคุยกับเขาครับผม You're obstructing an Interpol investigation into the Ruzika station attack officer. Ooh, what?What do you mean? Exactly what I said. แล้วก็บอกความจริงไปฮะว่าเราทำการสืบสวนอินเตอร์โพลเราอยู่ที่นั่นจริงแต่เราไม่ได้มีส่วนร่วมเลยพวกนี้ไอ้นี่จะไม่เชื่อครับ Before the bombs went off, hundreds died because of you. I was there, yeah, but I had nothing to do with the attack. Bullshit! You are trying to confuse me, but you won't. I've been watching you, following you. Following me?Yes, I saw you on the street. After they sent me home, I recognized you. And what they did, I knew. To make it better, to make it right, I have to stop you. Stop you from killing again. ก่อนนึกว่าเราเป็นผู้ก่อการร้ายก่อวิราศกรรมนะครับผมยังครับผมเทิร์นเชมเบิลต่อไป And what? Become some kind of hero? No, I am police. I am the law.What I want is justice. So do I. What? What do you mean? I'm a cop too, with Interpol. You? No. No, that is not possible. Think about it. If I wasn't, I'd be arrested or worse. Would the state police have let me go otherwise? I thought the pieces fit. They had to. I saw you on the street. I knew. I knew!Corva!
Why did I have to survive? Mm-hmm. What makes me special? I'm not even hurt, not a scratch. And so many others. Look, I know how you feel, believe me. I've been in the same place you are now. It hurts, and you never forget that pain. But eventually it dulls just enough to let you keep going. You think... I do not know. It seems... We might have wanted it. Find something to occupy your mind. Try to move on. Yes. Yes. And for what it is worth, I am sorry. So am I. เรียบร้อยครับผมเราไม่ได้ใช้ความรุนแรงในการเคลียร์เควสนี้ก็เป็นการคุยกันธรรมดาตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วครับผมแล้วก็พูดให้เขากลับมามีเซนส์คอมมอนเซนส์อีกครั้งหนึ่งอ่ะว่าฆ่าเราแล้วจะได้อะไรในเมื่อเราไม่ได้เป็นคนที่ก่อการร้ายไม่ได้เป็นผู้ก่อการร้ายประมาณนั้นครับผมอันนี้เขาก็เสียใจนะที่ว่าคู่หูเขาตายแต่ว่าตัวเขารอดมาได้เขาไม่ควรจะรอดมาได้เลยอะไรพวกนี้แต่ก็ถือว่าโอเคเรียบร้อยครับเป็นว่าเควสนี้เคลียร์ได้อย่างงดงามง่ายนะคอมพิชชั่นนิสก็เทิร์นเทเบิลไป2รอบอย่างที่ผมบอกหรือถ้าเกิดขี้เกียจมากก็ยิงแม่งเลยนั่นแหละโอเคครับผมก็จบไปแล้วครับผมสำหรับไซควีสง่ายๆวันนี้นะครับผมสำหรับมิสซิลี่สตอเกอร์ยังไงก็ถ้าเกิดชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจกับเกมมิ่งนะครับผมเพื่อติดตามข่าวสารของเราโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมเจอกันใหม่โอกาสหน้าลาทุกคนนะครับจุ๊บๆครับ